ว่าจริงๆเนี่ยเปิดตัวมาตั้งวันที่5แล้วใช่ครับเสียงตอบรับของประสบนิกรชาวไทยเป็นไงบ้างครับท่านครับขณะนี้เนี่ยนะครับน่าแบบดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ประสบนิกรชาวไทยของเรานั้นก็ได้ให้ความสำคัญนะครับในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับสำหรับเฉพาะช่องทางของเว็บไซต์เนี่ยนะครับที่เปิดให้ประสบนิกรได้เข้าถวายสักพรเนี่ยนะครับเกิน1ล้านคลิกไปเรียบร้อยแล้วเกิน1ล้านไปแล้วใช่ครับนี่เปิดตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ครับท่านครับครับต้องบอกว่าเราย้อนกลับไปช่วงของงาน ITU Telecom World ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระดับโลกนะครับก็ได้เปิดตัวโครงการ We Love Loyalty ขึ้นครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแต่ว่าจะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเพิ่งเข้าสู่เดือนมหามงคลนี่แหละครับที่พี่น้องประชาชนใช้ช่องทางในการเข้ามาถวายพระพรผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน We Love Loyalty ครับครับคุณงานท่านจะบอกว่าชื่อเดียวกัน We Love Loyalty แต่มีหลายช่องมีหลายแพลตฟอร์มด้วยกันใช่ครับผมเรียนพี่น้องที่รับชมเนี่ยนะครับเผื่อว่าจะได้ใช้ช่องทางตรงนี้เนี่ยเราก็ถวายพระพรพระองค์ท่านได้จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะครับเรามีเว็บไซต์ครับชื่อ weloveloyalty.com ติดกันเลยนะครับท่าน3ตัวกับ we love loyalty ครับส่วนโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับพี่น้องประชาชนที่ใช้ Facebook นะครับก็สามารถที่จะเข้าได้ที่ facebook.com นะครับแล้วก็ /weloveloyaltyนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเนี่ยได้ทุกระบบครับนะครับจะเป็น iPad iPhone Android Windows Phone ได้หมดครับนะครับก็ชื่อเดียวกันนะครับ We Love Loyalty ครับครับอยากให้ท่านอธิบายถึงโครงสร้างนี้ครับเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยท่านฟรีโชว์ iPad ให้ผมดูนะครับแล้วก็จะพบว่าเข้าไปปั๊บเนี่ยมีอยู่หลากหลายอย่างด้วยกันใช่ครับการเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านครับก็จะมีนะครับทั้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็จะเป็นพระราชกรณียกิจแล้วก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องนะครับครับในส่วนของไฮไลท์เนี่ยก็จะต้องบอกว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่เราเลือกไว้นะครับซึ่งเป็นที่พี่น้องประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีแล้วก็พระอัจฉริยภาพ5ด้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาก็ดีครับเรื่องของด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแน่นอนครับตรงนี้พลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของด้านสาธารณสุขด้านสัมมาชีพแต่ว่าในส่วนอีกอันนึงเนี่ยนะครับพี่อยากให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ช่องทางนะครับก็คือการถวายพระพรออนไลน์นะครับครับการถวายพระพรออนไลน์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้คำถวายพระพรที่ท่านคิดเองนะครับหรือว่าจะเลือกคำถวายพระพรที่จัดไปให้ก็ได้นะครับแต่ผมซึ่งตรงนี้ที่ผมเรียนว่ามีคน access เข้ามาเนี่ยเฉพาะโมบายแอปพลิเคชันอย่างเดียวเนี่ยหลายคลิปแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีในส่วนของโครงการพระราชดำริครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้ติดต่อสื่อสารในระหว่างประชาชนกับตู้ที่บริหารจัดการเรื่องของเว็บไซต์ได้ครับแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยครับเราดูแล้วมีจุดเด่นหลากหลายอย่างอยากให้ท่านสรุปนิดนึงครับว่าจุดเด่นของโครงการนี้ We Love Royalty ถ้าแตกต่างจากโครงการออนไลน์อื่นในการเฉลิมพระเกียรตินั้นเป็นอะไรบ้างครับท่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับในส่วนของการที่พี่น้องประชาชนได้ถวายเจ้าพรพระองค์ท่านนะครับก็จะเป็นการใช้เทคนิคที่ก็เรียกว่าการซ้อนภาพจริงนะครับเข้ากับภาพคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า augmented reality augmented reality ครับผมท่านคิดอยู่นะตอนนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหลังจากที่พวกเราได้ถวายพระพรแล้วเนี่ยครับแล้วก็อยากจะเห็นว่าเอ๊ะรอบๆมีท่านไหนเนี่ยถวายพระพรแล้วเขาชื่ออะไรแล้วถวายพระพรพระองค์ท่านว่าอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ของเราเนี่ยในการที่จะดูครับในรอบๆตัวเราที่เราดูแล้วเนี่ยนะครับมีผู้เข้ามาชมมากกว่าล้านคลิกมีผู้เข้ามาถวายพระพรไปแล้วเนี่ยนะครับกว่า 300,000 คนเนี่ยเราก็จะสามารถมองไปรอบๆนะครับแล้วก็จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านได้ชื่นชมต่อประสบนิกรที่ได้เข้ามาร่วมกันถวายพระพรนอนหลับครั้งนี้ครับโอ้โหครับครับอันนี้นี่วางแผนไว้ว่าจะใช้ในมหาในวันนี้ดื่มด้วยหรือเปล่าที่เกี่ยวข้องกับทางพระราชวงศ์
ครับจริงๆต้องบอกว่าทางกระทรวง ICT ของเราเนี่ยครับได้พัฒนาเรื่องดังกล่าวเนี่ยต่อเนื่องอย่างนานมาโดยตลอดนะครับสำหรับวาระสำคัญครั้งนี้นะครับโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เพิ่มเรื่องของเทคนิคAR เข้ามาแล้วก็จากนี้เนี่ยนะครับในส่วนของงานอื่นๆของพระบรมสารีริกธาตุกระทรวงICTเราก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอดครับก็จะใช้ชื่อเว็บเดียวกันนี้ครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามช่วงของเหตุการณ์นั้นครับครับท่านครับวันมหามงคลก็คือเมื่อวานนี้คือวันที่5ธันวาคมครับสำหรับประชาชนบอกอยากจะร่วมถวายพระพรเพิ่มเติมขึ้นนับจากวันนี้แล้วก็เดินไปต่อเนื่องอันนี้เนี่ยมีอายุการใช้งานถึงเมื่อไหร่ครับครับจริงๆต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราเนื่องจากเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นช่องทางที่พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้ง่ายละปัจจุบันเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนครับว่าเราถวายพระพรพระองค์ท่านได้ทุกวันครับแล้วก็ใช้ช่องทางตรงนี้แหละครับในการที่จะสื่อถึงความจงรักภักดีที่ต้องการถวายให้กับพระหลวงของเราครับครับที่ต้องถามตรงนี้เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นเสียงทรงพระเจริญหรือถวายพระพรทุกๆวันไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะ5ธันวาคมครับนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าเนี่ยครับเรามีอีกช่องทางนึงเพื่อให้พี่น้องประชาชนของเราได้ถวายพระพรและความจงรักภักดีได้สะดวกขึ้นครับถึงวันนี้พอจะแยกแยะได้ไหมครับว่าช่องทางไหนที่มีพี่น้องประชาชนนิยมเข้าไปมากที่สุดเว็บไซต์หรือ Facebook หรือผ่านทางแอปพลิเคชันอยากให้ดร.วิทย์ได้ดาวดูนะครับหลังไม่ต้องดาวเพราะเวลาเราน้อยใช้ Facebook มั้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่นะกลายเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนี่นะฮะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้กระทรวง ICT เราได้ตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียวครับว่าวันนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนไม่ได้เป็นของที่อยู่ไกลกับพี่น้องประชาชนไปละครับครับบางคนยังนึกว่าส่วนใหญ่จะไปเข้าเว็บไซต์บางคนจะเข้าทางช่องทาง Facebook ก็ปรากฏเนี่ยตัวเลขของการใช้สมาร์ทโฟนจริงๆถ้าเทียบนะครับ70-30โอ้โหนะครับความดังสมาร์ทโฟนเนี่ย70ยิ่งวันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้สมาร์ทโฟนก็อยู่ในมือของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ละครับเพราะหลายครั้งต้องบอกว่าเจเนอเรชันที่เป็นผู้ใหญ่สักนิดนึงจะมองว่าการทำกิจกรรมบนโลกไซเบอร์เนี่ยอาจจะไม่เคยถูกจริตกับคนไทยไม่ใช่แหละใช่ไหมครับไม่ใช่นะเพราะว่าผมเห็นผู้ใหญ่เกือบทุกท่านนั้นมีแอปพลิเคชัน LINE กันหมดแล้วครับนะทุกท่านครับผมมองสองกับรถวิทย์วางอยู่เนี่ยที่ผมไม่ปล่อยได้สองอันเลยต้องมีทุกคนต้องมีมือถือเติมไปด้วยใช่ครับท่านครับถามนิดนึงครับโครงการนี้มีออนไลน์แล้วแต่เห็นว่ามีการจัดกิจกรรมออฟไลน์เพื่อที่สนับสนุนด้วยกิจกรรมมีอะไรบ้างครับท่านคือกิจกรรมที่ในส่วนของออนไลน์ที่เราทำเนี่ยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีกิจกรรมออฟไลน์ออฟไลน์ก็จะเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนนะครับเรื่องของโครงการในพระราชดำรินะครับเรื่องหนึ่งเนี่ยที่พระองค์ท่านได้ทำให้ไว้กับลูกหลานเยาวชนของเราเนี่ยก็คือโครงการมูลนิธิที่เป็นการศึกษาผ่านดาวเทียมโอ้ครับนะครับในพระราชกรณียกิจในแอปพลิเคชันในเว็บไซต์ใน Facebook เนี่ยก็จะมีให้พี่น้องประชาชนได้ภาคภูมิใจแล้วก็ได้ร่วมศึกษาการเข้าถึงการศึกษาเนี่ยนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันมากมายระหว่างในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ชนบทกับพื้นที่ในเมืองเนี่ยด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะครับในการที่จะริเริ่มโครงการพระราชดำริเพื่อที่จะลดช่องว่างด้านการศึกษานะครับสิ่งหนึ่งที่ได้ทำเอาไว้เนี่ยนะครับที่พระองค์ท่านได้ให้แนวทางเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมนะครับในการที่จะสื่อสารแล้วก็ให้การศึกษาผ่านทางช่องทางครับครับตอนนี้ในแง่ของเครือข่ายอะไรของประเทศไทยถือได้ว่าล้ำหน้าเพียงพอที่จะส่งมอบเนื้อหาเรื่องหลักสูตรเหล่านี้ไปที่ซึ่งเป็นที่หน้าภาคภูมิใจแล้วก็หน้าปิติยินดีนะครับที่ลูกหลานเยาวชนคนไทยของเราซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยณวันนี้เนี่ยเขามีโอกาสในการที่จะเข้าถึงการศึกษาเหมือนกันกับเด็กที่อยู่ในเมืองขับผ่านทางช่องทางมูลนิธิเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยแหละครับนะครับเอาละครับท่านท้ายที่สุดนี้อยากให้ท่านฝากอะไรเล็กน้อยเอาไว้ให้กับประชาชนจากโครงการนี้แหละครับวิลล่ารอยัลตี้ครับครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเรามาร่วมกันถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่เพียงเฉพาะเรื่องในวาระโอกาสนะครับเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็อยากจะเรียนว่า
าเราถวายพระพรให้พระองค์ท่านได้ทุกวันครับนะครับไม่ใช่เพียงแค่5ธันวาคมทุกๆปีแต่ว่าทุกๆวันเราสามารถเป็นศีลทรงพระเจริญและทำความดีถวายพระหลวงได้ทุกๆวันเช่นเดียวกันครับขอบคุณท่านมากครับท่านครับขอบคุณครับท่านครับ